ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพไข้กลยักษ์ขยายไปทั่วท้องฟ้าลำแสงลึกลับนับไม่ถ้วนกระจายออกมาค่อยตัวเข้าหากันพร้อมกับปล่อยรัศมีลึกลับและเก่าแก่ออกมาไข้กลนี้ซับซ้อนยิ่งกว่าไข้กลบรรลัยการอย่างเห็นได้ชัดยิ่งกว่านั้นคลื่นพลังหลากหลายที่กระจายออกมาเบาบางก็ยังทำให้หัวใจของหลายคนเต้นไม่เป็นไข้กลนี้ก็คือไข้กลเคลื่อนพิภพแต่ขนาดในตอนนี้น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานี่ไข้กลอะไรกันดวงตาของหมูฉุนฉายแววตกตะลึงขณะที่จ้องมองไข้กลที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณแม้ไข้กลนี้จะยังทำงานไม่สมบูรณ์แต่เขารับรู้ถึงอันตรายที่ทำให้หัวใจสั่นเขาสร้างไข้กลได้ทุกครั้งที่ต้องการเลยหรือสร้างค่ายกลซับซ้อนขนาดนี้คนเดียวขึ้นมาได้ไงดวงตาของหลิงชิงจู่จ้องไปที่ชายหนุ่มหน้าซีดขาวบนท้องฟ้านางกำมือขาวหยกแน่นอธิบายเหตุผลนุ่มนวลดูเหมือนเขาจะมีรูปแบบดั้งเดิมของค่ายกลอยู่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่เขาต้องสร้างขึ้นมาใหม่ตราบใดที่เขามีพลังหยวนเพียงพอก็สามารถนำออกมาใช้ได้แต่ว่าไข้กลนี้ใช้คลื่นหยวนมากในอัตราที่น่ากลัวทีเดียวหลิงชิงจูพึมพำนางสัมผัสได้ถึงรัศมีอ่อนลงอย่างรวดเร็วของหลินต้งเห็นชัดว่าแม้เขาจะใช้คัมภีร์ต้าหวางหูดูดซับพลังชีวิตในรัศมีสิบลี้แล้วเขาก็ยังสร้างค่ายไกลใหญ่ได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นมีอะไรกันอีกสีหน้าของหลิงเจินเหลยเชียนและพรรคพวกเปลี่ยนไปเมื่อไข้กลยักษ์อุบัติบนฟ้าความซับซ้อนของไข้กลตรงหน้าพวกเขาอยู่เหนือล้ำกว่าไข้กลบรรลัยการเสียอีกแม้จะมองด้วยตาเฉียบคมพวกเขาก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่านี่คือไข้กลชนิดไหนกันแน่แม้ว่าหลินต้งจะเคยใช้ไข้กลเคลื่อนพิภพมาก่อนทว่าขนาดใหญ่ไม่ถึง1ใน10ส่วนของปัจจุบันดังนั้นพวกหลิงเจินจึงจำไม่ได้ไอ้บ้านี่เขียวยากจริงๆหลิงเจินขบฟันพลางรู้สึกอึดอัดในใจขึ้นมาอย่างไม่สามารถอธิบายได้ให้ทุกคนมารวมกันที่นี่ดวงตาของหลิงเจินเป็นประกายขณะเอ่ยด้วยเสียงทุ้มทำไมเหลยเชียนขมวดคิ้วถามข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความอึดอัดในดวงตาของหลิงเจินเข้มข้นมากขึ้นไข้กลบนท้องฟ้าทำให้เขารู้สึกราวกับนั่งอยู่บนตะปูแผงเจ้าคิดว่าไอ้เหลือขอนั่นมีความสามารถพอที่จะลากสิบสำนักหยวนเหมือนตายพร้อมกับสวะสำนักเต่าได้หรือเหลยเชียนขมวดคิ้วลังเลไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นสีน้ำมืดครึ้มของหลิงเจินในที่สุดก็โบกมือเรียกรวมพลอย่างรวดเร็วหลิงเจินถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นจากนั้นดวงตาเขาก็มองไปที่ท้องฟ้าด้วยแววตาแข็งกร้าวพร้อมกับพึมพำถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันจะแสดงอะไรออกมาแกนี่มีไพ่ตายหลายใบเหลือเกินบนฟ้าหยวนชังเงยหน้าขึ้นมองค่ายกลยักษ์ที่กำลังขยายออกจากนั้นก็ก้มหน้าลงช้าๆพร้อมกับสายตาถะมึงถึงจ้องไปยังหลินต้งก่อนเอ่ยด้วยเสียงมืดมนแต่แกคงฝันไปแล้วล่ะถ้าคิดว่าจะใช้สิ่งนี้เอาชนะข้าดวงตาของหยวนชังดำมืดและเคร่งเครียดเขาก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งขณะที่สัญลักษณ์วิญญาณสถิตส่งประกายอยู่ตรงหว่างคิ้วคลื่นมหาศาลลูกแล้วลูกเล่ากวาดออกมาจากร่างความผันผวนนี้อยู่ในระยะปลายสุดของขุมเซิงเฉวียนขั้นต้นแล้วถ้าจะให้แกเห็นว่าไพ่ตายที่กระภูมิใจนักหนาหน้าขันเพียงใดในสายตาของข้าคลื่นหยวนมหาศาลกรีดร้องออกมาจากร่างของหยวนชังราวน้ำปากเปลี่ยนเป็นร่างยักษ์พลังหยวนราวพันศอกรังสีรุนแรงท่วมท้นถูกปล่อยออกมาจากร่างนั่นคัมภีร์หยวนตี้ร่างพลังเทพเสียงร้องเย็นเยียบดังออกจากปากของหยวนชังไม่นานนิ้วทั้งสองก็วาดกระบวนท่าเพลงกระบี่ฟันลงไปข้างหน้าอย่างฉับไวร่างยักษ์เบื้องหลังยกมือขึ้นเมื่อหยวนชังสับนิ้วลงมาระลอกคลื่นหน้ากลัวราวกับเชื่อมระหว่างฟ้าดินพุ่งออกมาในที่สุดก็มาพร้อมพลังทำลายล้างหน้าสะพรึงสับลงบนไข้กลบนท้องฟ้าอย่างรุนแรง
คลื่นพลางกวาดออกมาอย่างบ้าคลั่งอากาศว่างเปล่าถูกผ่าเป็นสองฝั่งเสียงคำรามกระหึ่มไปทั่วฟ้าอย่างต่อเนื่องทุกคนรู้สึกถึงพลังจากการโจมตีของหยวนชางระลอกคลื่นที่หลงเหลืออยู่จากการโจมตีของคลื่นหยวนทำให้จอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นก้าวบางคนถึงกับขนพองสยองกล้าวแสงเย็นยืกรวมตัวภายในดวงตาของหลินต้งเมื่อเห็นทันใดนั้นกระบวนท่าในมือก็เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเช่นเดียวกับค่ายกลบนท้องฟ้าที่เริ่มทำงานเฮ้ทำไมค่ายกลถึงทำงานย้อนกลับล่ะหลินต้องเลื้อเลือนจากการถูกโจมตีไปแล้วหรือจอมยุทธตาแหลมหลายคนเริ่มจับจุดได้เมื่อค่ายกลเริ่มเคลื่อนที่ทันใดนั้นน้ำเสียงตกตะลึงก็ดังขึ้นแต่หลินต้องไม่ได้สนใจเสียงรอบกายเมื่อค่ายกลหมุนย้อนลำแสงจ้าตาก็เริ่มก่อตัวที่กลางค่ายกลอย่างรวดเร็วลำแสงที่ก่อตัวขึ้นมีขนาดความกว้างเพียงศอกหนึ่งไม่ได้ส่งคลื่นพลังยิ่งใหญ่อะไรออกมาเลยแต่รอยยิ้มกลับผุดขึ้นบนริมฝีปากของหลินต้งยามที่มองเห็นเขากดนิ้วไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแสงพุ่งลงไปทันทีในที่สุดก็ชนเข้ากับร่างยักษ์ภายใต้สายตาจำนวนนับไม่ถ้วนที่จ้องมองมาคิดไม่ถึงไม่มีเสียงดังสนั่นดังออกมาจากการปะทะระหว่างพลังสองสายเช่นเดียวกับการต้านพลังกันแต่ไม่ว่าลำแสงนี้จะผ่านไปที่ไหนคลื่นหยวนมหาศาลบนร่างยักษ์ก็เริ่มหายไปอย่างประหลาดด้วยความเร็วอันน่าตกใจลำแสงกวาดผ่านเส้นขอบฟ้าทุกคนใบกินเมื่อมองลำแสงทะลวงร่างยักษ์ที่ดูราวกับว่าไม่สามารถต้านทานการโจมตีไว้ได้เลยอะไรกันเนี่ยขณะนี้สีหน้าของหยวนชังเปลี่ยนไปเขารู้สึกได้ว่าแม้แต่คลื่นหยวนในผืนดินยังสลายตัวเมื่อลำแสงพุ่งผ่านมีเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยความตื่นตระหนกผุดขึ้นในใจของหยวนชางร่างถอยหลังฉับพลันหลบเลี่ยงลำแสงที่พุ่งมาทางเขาไปได้ลำแสงคลาดร่างหยวนชังไปวิธีการเคลื่อนพุ่งใส่สิบสำนักหยวนเหมือนคนหนึ่งด้วยความเร็วปานสายฟ้าลำแสงพุ่งลงมาจากนั้นทุกคนก็เห็นร่างของสิบสำนักหยวนเหมือนคนนั้นหายวับไปอย่างน่าประหลาดหลังจากถูกยิงด้วยคลื่นพลังไม่มีคราบเลือดหรือเนื้อหนังเหลืออยู่เลยพื้นที่บริเวณนั้นว่างเปล่าสิบสำนักหยวนเหมือนกลัวจนหัวหดเมื่อมองภาพตรงหน้าความเย็นเยือกหน้าสะพรึงลั่นขึ้นมาในใจรอยยิ้มกระหายเลือดฉาบบนใบหน้าอ่อนยาวซีดเผือดของหลินต้งเบาบางเมื่อเห็นสีหน้าสยองขวัญของสิบสำนักหยวนเหมือนความดุร้ายบ้าคลั่งฉายออกจากส่วนลึกในดวงตาหลินต้งรนหาที่ตายแล้วม่านตาของหยวนชังหดเกรงเมื่อมองใบหน้าของหลินต้งความเย็นเยือกผุดขึ้นจากส่วนลึกในใจพร้อมกับตะโกนออกมาด้วยเสียงมืดมัวหลินต้งยิ้มให้เมื่อได้ยินจากนั้นก็กระแทกฝ่ามือลงกลางอกเสียงกระอักดังออกมาพร้อมกับเลือดสดกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาจากปากกระเซ็นเข้าไปในค่ายกลยักษ์บนท้องฟ้าครั้นได้รับเลือดของหลินต้งเข้าไปมั่นแสงก็คลี่ลงมาจากค่ายกลเคลื่อนพิภพในที่สุดก็ขังหยวนชังกับสิบสำนักหยวนเหมือนทั้งหมดไว้ข้างในหลินต้งแกคิดจะทำอะไรกำลังจะประกาศสงครามระหว่างสำนักเร้อหลิงเจินตะโกนออกมาสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นภาพดังกล่าวทุกคนได้รับอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ที่นี่พวกแกพูดประโยคนี้ก่อนหน้าไม่ใช่หรือรอยยิ้มสายหนึ่งผุดขึ้นบนใบหน้าซีดเผือดของหลินต้งตอบรับเสียงตะโกนของหลิงเจินแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้สิบสำนักหยวนเหมือนตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวข้าเคยบอกแล้วจะลากพวกแกไปอยู่เป็นเพื่อนสิบสำนักเต่าที่ล่วงลับไปแล้วหลินต้งก้มลงมองสิบสำนักหยวนเหมือนจากบนท้องฟ้ามือปาดคราบเลือดที่มุมปากออกน้ำเสียงอ่อนแรงบางเบาดังไปทั่วฟ้าส่งผลให้ทุกคนรู้สึกขนหัวลุกชันพวกเขามองใบหน้าเปื้อนยิ้มที่ขาวซีดของหลินต้งจากนั้นก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า
หลินต้องตั้งใจล้างบางสิบสำนักหยวนเหมือนจริงๆไปนี่มันวิปลาสไปแล้วความรู้สึกหนาวเยือกซ่านขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของทุกคนและแล่นไปกลางกระหม่อมชายคนนี้นี่ไม่โหดเหี้ยมเกินไปหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ